ไปเจอข้อความนี้มานะคะจากพันทิพย์เขาบอกว่าผมผิดมากเหรอที่ขอยืมเงินเพื่อนเพื่อจัดงานแต่งงานแต่เขากลับพูดว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งนะคะเห็นป้าก็ขออ่านคร่าวๆนะคะก็คือบอกว่าคือสองคนเนี้ยเขาต้องการที่จะแต่งงานกันแต่ว่ามันเงินแต่งมันไม่พอก็เลยคิดว่าจะไปขอยืมเงินเพื่อนซึ่งเพื่อนนะคะมีอาชีพเป็นหมอแล้วเงินเดือนเขามีเป็นแสนๆนะคะพอไปขอยืมเพื่อนก็เลยย้ำว่าเฮ้ยในเมื่อไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งนะคะเพื่อนก็บอกแบบนี้หนุ่มคนนี้ก็เลยมาโพสต์ถามว่าผมผิดเหรอเอาจริงๆนะในมุมมองของป้าแก้วไม่ผิดนะคะไม่ผิดนี่ไม่ผิดคือ1คุณก็ไม่ผิด2เขาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเงินเขาและสิ่งที่เขาพูดไม่ผิดก็คือไม่มีเงินก็ไม่ต้องแต่งสิใช่ไหมในเมื่อคุณไม่พร้อมไม่มีเงินขนาดจะแต่งงานยังต้องไปยืมเงินเขามาแล้วมาใช้ชีวิตคู่กันด้วยมีหนี้มีสินนะด้วยการมีหนี้มีสินแล้วชีวิตต่อไปจะอยู่ยังไงจะหาความสุขได้เหรอก็ต้องมานั่งใช้หนี้งกนะคะพอเงินหมดทะเลาะกันเงินไม่พอทะเลาะกันนะคะคุณต้องคุยกันสองคนนะคะว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปเราอยู่แบบนี้โดยที่ไม่แต่งเนี่ยมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็อยู่กันต่อไปแล้วก็คุยกับพ่อแม่ตกลงกันกับพ่อแม่นะคะเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าถ้าเราสองคนนะจะเก็บเงินเพื่อที่จะมาทำงานแต่งตามประเพณีจริงๆแล้วงานแต่งนะถ้าแต่งแบบบ้านเราง่ายๆเลยนะคะมันไม่แพงหรอกคุณเก็บเงินสักเดือนสองเดือนมันก็จัดงานแต่งได้แล้วไม่ต้องไปเอาหน้าเอาตาหรอกนะคะเพราะว่าแขกเหลือที่เขามาร่วมยินดีกับคุณคือเขามาร่วมกินการใส่ซองเขาก็คงไม่ใส่ให้คุณเยอะแยะมากมายหรอกสรุปแล้วงานแต่งก็ต้องเชิญคนมากินตัวเองก็ต้องมีหนี้มีสินหลังจากงานแต่งแล้วก็ต้องจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยเคลียร์ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยโคตรจะเหนื่อยเลยแล้วมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์นะคะถามว่าผิดไหมที่ไปขอยืมเงินเขาแล้วเขาตอกหน้ากลับมาว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่ต้องแต่งสินะคะเขาพูดไม่ผิดนะคะแล้วคุณก็ไม่ผิดคือไม่มีก็ไม่ต้องแต่งเท่านั้นเองจบ